สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นูมูฟันอาร์ตชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง3สไตล์การวาดขนตาแบบเซมิเรียลลิสติกค่ะเคยไหมคะเวลาเราวาดตาแล้วเราอยากจะทำให้ตาเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะวาดยังไงและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวาดขนตาในแบบไหนดีวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสไตล์การวาดขนตาในแบบเซมิเรียลลิสติกค่ะเรามาดูแบบที่1กันเลยนะคะแบบที่1นะคะจะมีการวาดขนตาที่ตกลงมานะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็จะมีความมองต่ำแล้วก็ดูเบลอๆนิดนึงนะคะตาในลักษณะนี้นะคะขนตาเนี่ยก็จะมีความตกลงมานะคะจนเกือบครึ่งหนึ่งของตาเลยนะคะและขนตาล่างนะคะก็จะมีความยาวมากกว่าปกติค่ะการวาดตาในลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้แบบของเราเนี่ยมีอารมณ์แบบเคร่งขรึมนะคะแล้วก็ดูนิ่งๆนะคะส่วนตาในแบบที่2นะคะก็จะเป็นตาที่งอนแบบสไตล์เกาหลีนะคะสไตล์ขนตาในแบบที่2เนี่ยก็จะมีความงอนแล้วก็ยาวนะคะขนตาก็จะแบ่งเป็นช่อๆนะคะคล้ายๆกับตาตุ๊กตานะคะในการวาดขนตาแบบสไตล์นี้นะคะก็จะทำให้แบบของเราเนี่ยมีความอ่อนหวานนะคะเป็นแบบสาวหวานนะคะโดยการวาดขนตานะคะในสไตล์นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งขนตานะคะออกเป็นช่อๆนะคะก็จะคล้ายๆแบบตุ๊กตาค่ะขนตาล่างนะคะก็จะมีความยาวแบบพอประมาณนะคะไม่ได้ยาวมากแบบขนตาในแบบที่1นะคะใครชอบวาดภาพแบบเซมิเรียลลิสติกแบบสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็แนะนำเลยนะคะให้วาดขนตาแบบสไตล์นี้ค่ะสไตล์การวาดขนตาในแบบสุดท้ายนะคะก็จะทำให้แบบของเราเนี่ยมีความเป็นแบบตาเฉียวนะคะก็คือตรงหางตานะคะจะยาวกว่าหัวตานะคะทำให้แบบของเราเนี่ยมีความเป็นสาวมั่นนะคะลูกตาเนี่ยเป็นแบบตาเฉียวนะคะแล้วก็ตาคมนะคะลองนำสไตล์การวาดขนตาแบบ3สไตล์นี้ลองไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจคอร์สเรียนนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ description นะคะเพื่อดูเนื้อหาของคอร์สเรียนของเราได้เลยนะคะหรือถ้าสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเพื่อให้ช่องน้อยๆของเราได้เติบโตได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ